ความตึงเครียดในอิสราเอลตอนนี้ก็ส่งผลต่อตลาดทุนโลกนะคะซึ่งก็รวมมาถึงของไทยด้วยหลังจากที่นักลงทุนมีความกังวลมาตรการคว่ำบาตจะกระทบกับราคาพลังงานซึ่งก็ทำให้ราคาทองคำในประเทศวันนี้ก็ปรับพุ่งขึ้นมา400บาทค่ะสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบในเดือนพฤศจิกายนปรับตัวขึ้นมาร้อยละ4.29ค่ะอยู่ที่ระดับ8 6 3 4ดอลลา,าร์สหรัฐต่อบาเรล สำนักข่าวบลูเบิร์กรายงานว่านักลงทุนกำลังจับตามองสถานการณ์อิหร่านในฐานะผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ซึ่งหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ได้รายงานนะคะว่าอิหร่านได้ให้การสนับสนุนกลุ่มฮามาสในการโจมตีอิสราเอลซึ่งก็อาจจะทำให้สหรัฐเพิ่มมาตรการคว่ำบาตต่ออิหร่านรวมถึงการห้ามไม่ให้อิหร่านส่งออกน้ำมันซึ่งจะกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลกนายภูลพาณิชพิบูลนักกลยุทธ์การเงิน ขออภัยค่ะนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทย Global Markets ธนาคารกรุงไทยได้รายงานค่าเงินบาทเปิดเช้านี้นะคะอยู่ที่36.9 4บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยค่ะแต่แนวโน้มค่าเงินบาทจะยังคงผันผวนแล้วก็กลับไปอ่อนค่าได้อีกนะคะจากเหตุการณ์โจมตีที่อิสราเอลกดดันราคาน้ำมันดิบและทองคำในตลาดโลกเพิ่มขึ้นราคาทองคำในประเทศวันนี้ค่ะสมาคมค้าทองคำประกาศราคาครั้งที่1ก็พุ่งขึ้นมา400บาทนะคะหลังจากสัญญาทองคำในตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบ ในเดือนธันวาคมพุ่งขึ้นไป17.70ดอลลาร์สหรัฐแต่ที่ระดับ1,862.90ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะโดยราคารับซื้อทองคำแท่งอยู่ที่บาทละ32,350บาทขายออก32,450บาททองรูปปรพัรร์รับซื้ออยู่ที่บาทละ31,760บาทขายออก32,950บาทค่ะ ส่วนทิศทางตลาดหุ้นนะคะเปิดตลาดเช้ามานักวิเคราะห์จากบริษัทตา,าหลักทรัพย์ SCBX รายงานว่าตลาดหุ้นไทยมีโอกาสทำจุดต่ำสุดรอบใหม่ค่ะจากปัจจัยก็คือไร้สัญญาณเทคนิคกลับตัวแล้วมามีภาวะสงครามในอิสราเอลและยังมีอีกปัจจัยหนึ่งคือธนาคารกลางสหรัฐยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับสูงต่อไปทำให้ดัชนีหุ้นไทยนะคะอาจจะ เป็นยูโรค่ะต่ำกว่า1,430จุดซึ่งจะเป็นจุดที่ต่ำสุดในรอบเกือบ3ปีค่ะ